คือฮาเกลียวกราวในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเชียร์กันลั่นเมื่อครอบครัวพ่อจอนวินยูลุยงานนี้ไม่มีถอยไปกันยกครัวแล้วงานนี้ครอบครัววงสุรวัตรหรือครอบครัวของคุณพ่อจอนวินยูนักแสดงพิธีกรชื่อดังเจ้าของรายการชื่อดังทาง YouTube หลายรายการเตรียมบุกศาลรัฐธรรมนูญหลังได้รับหนังสือเชิญให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในกรณีปมถือหุ้นสื่อเรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราวหลังจากนักสืบพิมพ์ข่าวสดได้โพสต์ใจความว่าศาลรัฐธรรมนูญล่อนจดหมายเชิญพ่อจอนวินยูไปคุยหลังทวีตปมธนาธรถือหุ้นสื่อเมื่อวันที่27สิงหาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจันยาวงสุรวัตรทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์พร้อมภาพเอกสารจากสำนักงานรัฐธรรมนูญเรื่องขอเชิญให้ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยในเอกสารได้ระบุว่าได้เชิญรองศาสตราจารย์ดร.โกวิทวงสุรวัตรวงเล็บซึ่งเป็นบิดาของตนและจอวินยูวงสุรวัตรหรือจอนวินยูผู้ดำเนินรายการเจาะข่าวตื้นหาเรื่องคุยทาง YouTube เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังทวีตข้อความเกี่ยวกับกรณีคำวินิจฉัยของกรณีของนายธนาธรและส.ส.พรรคอื่นที่ถือหุ้นสื่อโดยระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญมีจดหมายเชิญคุณพ่อโควิดวงสุรวัตรไปถามเรื่องทวีตที่พูดถึงเรื่องการตัดสินของศาลระหว่างคดีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กับคดีของส.ส.ถือหุ้นคนอื่นๆในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะจะได้พูดให้ศาลฟังตรงๆต่อหน้าสักทีว่าเราคิดยังไงกับเธอทั้งพ่อเราและพี่น้องทั้ง4คนด้วยงานนี้ยุ่งแล้วเพราะครอบครัวจอมวินยูเอาจริงยกครัวไปเลยเรื่องดังกล่าวนอกจากในเว็บไซต์ของข่าวสดแล้วข่าวสดยังได้โพสต์ใน Facebook Fanpage ของข่าวสดใจความว่าศาลรัฐธรรมนูญล่อนเชิญพ่อจอมวินยูไปคุยหลังทวีตปมธนาธรถือหุ้นสื่อผ่านไปเพียง1ชั่วโมงมีคนมากดไลค์ให้ถึง 1,800 รายมียอดความคิดเห็น244ความคิดเห็นและยอดแชร์112แชร์อธิความคิดเห็นเช่นศาลรัฐธรรมนูญเตรียมคำตอบไว้ดีๆนะครับบ้านนี้มีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่านเอ๊ะใครจะถามใครใครจะตอบใครชักสงสัยคำท่านต่อไปครับไปกราบศาลภูมิแป๊บครับน่าจะตักติดประสานรัฐธรรมนูญอันนี้เห็นด้วยท่านต่อไปครับท่านศาลที่เคารพเตรียมคำตอบให้ดีๆนะครับปรผมงอกถอนเก็บไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะหมดหัวท่านต่อไปครับถือเป็นเกียรติเลยครับที่ครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเชิญไปคุยเป็นผมก็ไปอีกท่านหนึ่งครับรัฐธรรมนูญวันนี้มีค่าแค่วันหยุดใช่ไหมวันรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญศาลหัวกรวยท่านต่อไปครับทีมคุณพ่อมากองรวมกันอยู่ตรงนี้กับผมนะครับท่านต่อไปครับศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเชิญทุกคนในประเทศนี้ไปสอบถามนะครับเพราะคนอื่นเขาก็พูดเหมือนกันเรื่องปมหุ้นสื่อธนาธรไปเล่นเขาทำไมคนเดียวนี่ไงครับที่เขาเรียกเลือกปฏิบัติหรือ2มาตรฐานท่านต่อไปครับกระดิกนิดเดียวเรียกพบเลยฮ่าฮ่าฮ่าศาลพระภูมิจักติดกว่าเยอะเลยอีกท่านหนึ่งครับคุณพ่อจอนวินยูพูดถูกแล้วนี่ครับเลือกปฏิบัติขนาดนี้ก็ด้านจริงๆแหละอีกท่านหนึ่งครับผิดหรือไม่ให้ดูที่เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของบริษัทสื่อกับเอกสารที่แสดงเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นสื่อไม่ต้องไปดูเอกสารที่ไหนอีกท่านหนึ่งครับทำไมคนไทยถึงได้กราบไหว้และเชื่อศาลภูมิมากกว่าในเมื่อคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วอีกท่านหนึ่งครับ
ผมเองก็ได้แต่คิดและก็สงสัยตามความรู้และปัญญาที่มีน้อยนิดดังนั้นในเมื่อการแสดงความรู้ของผู้มีอันจะรู้และเข้าใจผู้ด้อยปัญญาจึงรีบรับเข้ามาเป็นทุนสะสมในสมองไม่ได้ไต่ตองเสียทันดีทันใดแต่เก็บไว้เพื่อหาเหตุผลมาหักล้างแล้วกันกองออกมาเป็นความรู้ของตนเองอันนี้ก็พูดแบบงงๆนะครับท่านต่อไปครับเอาลูกเอาสารที่เคารพเตรียมความพร้อมไว้นะเขาจะบุกกันไปทั้งครอบครัวอีกความคิดเห็นหนึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายและเป็นข้อสรุปที่ดีนะครับแค่เชิญไปคุยทำอะไรไม่ได้หรอกเพื่อนพ่อเฮียจอนแกของจริงรู้หรือยังว่ารองศาสตราจารย์โกวิทวงสุรวัตรเป็นเพื่อนของใครไม่รู้ไปดูนะไปดูซะนะเดี๋ยวจะได้รู้นะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่องานนี้ชาวเน็ตเชียร์กันรั่นเมื่อครอบครัววงสุรวัตรหรือครอบครัวของจอนวินยูยกครัวบุกกันทีเดียวงานนี้บุกศาลรัฐธรรมนูญหลังมีหนังสือเชิญไปสอบถามข้อเท็จจริงต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ